ันในรอบ pressure test เสียวเข้ากระดูกจริงๆครับเราต้องมั่นยำเราต้องมีสติรีบหรือว่าลนก็จะพังครับวันนี้ผมจะโดนแคมป์ pressure test ก็ไม่เป็นไรครับสู้100%ครับกลับเข้าสู่ MasterChef Kitchen นะคะจากการแข่งขันในรอบที่แล้วทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบไปเลยนั่นก็คือทีมสีแดงและทีมสีเขียวส่วนทีมสีน้ำเงินและทีมสีเหลืองจะต้องเจอกับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ Pressure Test ค่ะและบททดสอบในรอบนี้คือหนทางเดียวที่น้องๆจะได้ไปต่อและบททดสอบนั้นก็คือมันต้องมีเงื่อนงำอยู่ใต้โจทย์ไข่นี้แน่นอนไข่ไก่เป็นวัตถุดิบง่ายๆที่ทุกบ้านต้องมีเมนูไข่เป็นเมนูที่เด็กๆทุกคนคุ้นเคยแต่สิ่งที่เด็กๆจะต้องทำในวันนี้ต้องอาศัยความละเอียดและความแม่นยำในการทำแบบมืออาชีพและไข่ที่น้องๆต้องทำก็คือเด็กจะต้องทำไข่ดาวกรอบโดยให้ไข่แดงตัดออกมาแล้วต้องไหลเยิ้มอย่างที่สองไข่ต้มยางมะตูมเมื่อตัดออกแล้วไข่แดงจะต้องไหลเยิ้มออกมาอย่างที่สามคือไข่คนหรือสแกมเบอร์เอ็กไข่ที่ได้จะต้องเป็นก้อนแต่ไม่แข็งและต้องเกาะกันในลักษณะแบบนี้ครับเกมเบอร์ยังสำหรับผมยากขึ้นเพราะว่าผมไม่เคยทำถ้าอยากเป็นเชฟต้องทำได้ทุกอย่างแล้วไม่มีวันยอมแพ้ค่ะเด็กๆจะต้องทำไข่ทั้งหมด3ชนิดในรอบนี้เด็กๆทั้งหมด12คนจะต้องกลับบ้านไปอย่างน้อย2คนแปลว่ามันไม่ใช่แค่2คนขอเชิญเด็กๆประจำที่สเตชันค่ะแนวนี้ลุ้นๆนะจ๊ะเด็กๆทุกคนมีเวลา25นาทีพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะHaley Konya.